วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพกับเมนูบัวลอยไข่หวาน3กษัตริย์สูตรนี้มีแคลอรี่จากน้ำตาลมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ375แคลอรี่ต่อบัวลอยทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 1,125 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลทรายก็ลดลงไปถึง 66.66% เรามาเริ่มทำส่วนของแป้งบัวลอยกันก่อนค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปนวดจนแป้งนุ่มแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออร์คิดส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนวดจนแป้งนุ่มปั้นเป็นลูกกลมขนาดเล็กเตรียมไว้วิธีต้มบัวลอยใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่บัวลอยที่ปั้นไว้ลงต้มจนสุกเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำไข่หวานใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะน้ำขิงแก่ใบเตยนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่ทีละฟองต้มจนไข่สุกและลอยตักบัวลอยใส่ภาชนะวางไข่หวานตามด้วยน้ำเชื่อมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบัวลอยไข่หวาน3กษัตริย์อย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว